สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD Channel คลิปนี้เรามาทำการจำลองลีกในศึกฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกนะครับผมประจำฤดูกาล2022ถึง2023นะครับผมจะเป็นนัดที่24ของฤดูกาลจะเป็นเกมระหว่างทางด้านของนครราชสีมามาสด้า FC นะครับผมจะเปิดรังเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่จังหวัดโคราชนะครับผมต้อนรับกลับมาเยือนของทางด้านของเยอิริโอเชียงรายยูไนเต็ดนะครับผมมาทีมเยือนนะจากดินแดนภาคเหนือสุดของประเทศก็วันนี้เนี่ยก็มีแฟนบอลเนี่ยโอ้โหเข้ามาให้กำลังใจทีมเจ้าบ้านรวมถึงทีมเยือนเนี่ยกันอย่างหนาแน่นเลยนะในเกมนี้เรามาดูเสียตัวจริงของทางฝั่งของโคราชนะครับผมวันนี้ผู้สาประตูเป็นพิสารดอกไม้แก้วผู้เซ็นเตอร์เป็นชาลีครับนักอากินาโดแบ็คขวาเป็นภาษาคมแสนแบ็คซ้ายเป็นจุลพัฒน์สัตย์ธรรมกองกลางมีนพพลคำนะประชาพลอินทานีแล้วก็ไทรอกุสซาโวนะครับแดนหน้านะวันนี้จัดสักกัญญาโรดเพื่อสะท้อนแล้วก็คิดแซเอลิเกตนะครับผมส่วนเชียงรายมีสโลนอนุอินนะครับผมมีชวัตลีออวิเตอร์คาร์โรโซท่าศักดิ์ศรีใสสนุการถิ่นจอมมนตรีพรมสวัสดิ์อดีคุณมีท้วมศิวกรเตียตระกูลคิมจีมินฟลิเป้อโมริมแล้วก็เนลสันโบนีย่านะครับผมก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มกันทั้ง2ทีมเลยนะสำหรับทางฝั่งของโคราชแล้วก็เชียงรายตัวนี้เกมเริ่มครับผมมาเป็นทางฝั่งของโคราชนะที่จะเขี่ยลูกเล่นก่อนก็มาชุดสีส้มนะส่วนทางฝั่งของเชียงรายทีมเยือนมาชุดสีขาวอาจจะวันนี้เป็นทางฝั่งของทางด้านของโคราชเปิดมาลูกนี้คิซาเอลิเกโมคือไหมทารากุซาโวเปลี่ยนแกมาทางขวานี้ซีโร่ฉัตรทองซีโร่จังหวะนี้ล็อกหลบทีหนึ่งซีโร่ยังไงซีโร่คือกลับมาทารากุซาโวแล้วตรงนี้ยิงเลยลูกนี้ก็ติดบล็อกครับผมแล้วก็ไปเข้ามือสลุนอนุอินรับสบายไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสารานนท์จังหวะนี้ก็ตัดสินใจโยนยามาเลยสารานนท์ตรงนี้ทางด้านของชาลีครับก็โหมงเคลียร์ไปให้กับอามานิอากิดาโดลูกนี้ก็กลายเป็นโหมงคือไม่อภิษาแต่ลูกนี้รับสบายไปตัวนี้เล่นเร็วมาจุลพัฒน์สัตย์ธรรมจุลพัฒน์เปิดศาสตร์ยามาลูกนี้ก็กลายเป็นธนศักดิ์ศรีใสดักได้ธนศักดิ์ก็ตรงนี้ค่อยๆลากจี้ขึ้นมาธนศักดิ์เล่นกับไอ้ที่คุณมีท้วมให้มาทางขวาฟิลิเป้อโมริมฟิลิเป้ลากจี้จังหวะนี้ให้กับคืนมาที่ไอ้ที่คุณมีท้วมไอ้ที่คุณเล่นกับมนตรีกลับมาที่ไอ้ที่คุณอีกทีนึงอดีคุณออกมาทางขวาที่มนตรีพรมสวัสดิ์มนตรีเล่นกับเฟลิเป้ฟิลิเป้ให้มาที่มนตรีมนตรีเล่นกับเฟลิเป้อีกทีหนึ่งเฟลิเป้ไปแล้วทางขวาสุดเส้นได้ไหมเฟลิเป้ยึกยักอยู่เฟลิเป้พยายามม้วนเฟลิเป้ลูกนี้ไถไปไถมาเจอ2คนลุมลูกนี้แล้วไปได้อีกโอ้โหเฟลิเป้ลูกนี้หักกลับมาโบนิยาแล้วจับแล้วซัดเลยโอ้โหติดเซฟพิสารโอ้เกือบไปเหมือนกันนะทางหน้าของเชียงรายน่าเกือบขึ้นนำโอ้จังหวะนี้ทางหน้าของทางหน้าของโคราชน่าจะโยนยามาลูกนี้ก่อนเป็นบอลของโคราชและพัชพลอินทนีให้มาที่วัสันวัสันเปิดยามาลูกนี้คิซาเอลิเกให้มาทางขวาที่ซีโรดซีโรดแล้วเอาคิลเลอร์พาสจังหวะนี้สวยแล้วสารัตลูกนี้แล้วกดเลยโอ้โอ้กลายเป็นทางฝั่งของโคราชน่าขึ้นนำทางหน้าของเชียงราย1-0ครับผมสัตว์สารัตกัญญาโรดอู้จังหวะจับลบเข้าซ้ายเนี่ยแล้วใส่เต็มข้อเลยนะมือบอลมันผ่านมือสนนอนุอินเนี่ยโอ้พุ่งเสียบตะข่ายเข้าไปเลยโอ้กลายเป็นโคราชทีมเจ้าบ้านนครราชสีมามาสด้าที่ขึ้นนำทางด้านของลีโอเชียงรายเป็น1-0ครับผมโอ้โหจัดประตูสุดสวยของซากันยาโร่นะโอ้จังหวะโยนยามาเล่นกัน2-3จังหวะนะดูคิทาเอลิเก้ให้มาทางด้านของซีโร่แล้วตรงนี้คิวเลอร์พาสมาเนี่ยมันผ่านกองหลังเชียงรายไปหมดเลยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยซากันยาโร่เห็นช่องแล้วกดด้วยซ้ายเลยโอ้จังหวะนี้ดูซีโร่คิวเลอร์พาสโอ้มันผ่านหมดเลยนะแล้วมาถึงทางด้านของซากันยาโร่แล้วกดด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหเฉียบขาดมากโอ้กลายเป็นประตูขึ้นนำของโคราชครับผมซากันยาโร่ขอเฮกับแฟนบอลหน่อยเป็นจังหวะที่ขึ้นนำ1-0นะโคราชนะครับผมนาที16และสากัญญาโรดตรงนี้ก็เชียงรายเนี่ยก็พยายามที่จะครองบอลบุกเข้าใส่เลยนะหลังจากที่โดนนำตรงนี้วิกเตอร์ลากจี้ไม่เรื่อยวิกเตอร์ยังไงวิกเตอร์ทิ้งมาทางขวาตรงนี้ฟิลิปเป้ให้มาที่มนตรีพรมสวัสดิ์ค่อยๆลากมามนตรียังไงมนตรีพยายามแซะมาจังหวะนี้ก็เสร็จทางด้านของนพพลพลคำลูกนี้ตัดบอลได้ทางกุสซาโวพยายามจะย่อคืนมาพัชรพลขวาตรงนี้ไปแล้วครับผมซีโรดฉัตรทองลากจี้ซีโร่ลากจี้ไม่เลื่อยซีโร่ยังไงซีโร่จังหวะนี้เปิดศาสตร์ยามาลูกนี้ก็เสร็จวิกเตอร์คาร์โดโซแล้วตรงนี้วิกเตอร์ชินภัทรีออกเคลียร์กลับมาที่ศิวกรให้มาที่สนุการซ้ายตรงนี้ไปแล้วคิมจีมินพลิกได้คิมจีมินพยายามล็อกโรบมาคิมจีมินยังไงลูกนี้ทิ้งมาซ้ายให้มาที่โบริยาเล่นกับคิมจีมินแล้วตรงนี้จะทิ้งที่ว่ามาโบริยาก็ไม่ทันครับผมบอลมาแรงแล้วก็กลายเป็นลูกทุ่มนะของทางฝั่งของโคราชไปก็โหจังหวะนี้โคราชก็ทุ่มมาครับผมจังหวะนี้ที่ซิโรดให้มาที่ทารากุซาโวทับชิงกับพัชรพลทิ้งมาทางขวาวัสันดวลกับสนุการไปไม่ได้ก็คือกับไปที่อากิราโดเข้ามาตรงกลางพัชรพลเล่นกับอากิราโดอีกทีหนึ่งอากิราโดเปิดศาสตร์ยาวมาจังหวะนี้ก็วิกเตอร์เคลียร์ทิ้งตรงนี้ทางด้านของ
ศิวกรเล่นกับสนุกการทางซ้ายคิมจีมินแล้วทิ้งมาโบนิยาตรงนี้พักบอลได้โบนิยาพลิกยังไม่ได้ลูกนี้โอ้โหโดนชาลีครับเนี่ยตามประกบแน่นเลยนะตรงนี้และกลายเป็นบอลโต้ของโคราชทาร์ลกุสซาโวตรงนี้เนี่ยให้ไม่ดีแล้วจะกลายเป็นบอลโต้กับของเชียงรายตรงนี้ได้ไหมเฟริเป้ทิ้งมาทางซ้ายคิมจีมินตรงนี้มา3ต่อ3เชียงรายจะจบได้ไหมคิมจีมินเปิดมาลูกนี้ก็โดนจรุพัฒน์สัตว์ทำเคลียร์นพพลคำก็ทิ้งมาทางซ้ายเลยจังหวะนี้สารกัญญาโรจน์สหรัฐล็อกหลบมาตรงนี้ให้มาที่พัชรพลคือกลับไปที่อาร์เมเนียกิราโดอากิราโดลากจี้ขึ้นมาจังหวะนี้ให้มาที่ชาลีครับเปิดสาดยามาจังหวะนี้ก็วิกเตอร์เคลียร์แล้วตรงนี้คิสซานเอลิเก้โอ้โหเก็บบอลได้ด้วยตรงนี้ซีโรดเล่นกับคิสซานคิสแลนลูกนี้ให้มาที่ทารากุสซาโวแล้วตรงนี้โอ้โหถือว่าทารากุสซาสีใสถือว่าบล็อกได้ดีทารากุสซาก็เคลียร์มาจังหวะนี้เอาแม่นด้วยจะกลายเป็นบอลโต้ของเชียงรายตรงนี้โบนิยาเล่นกับคิมจีมินโอ้โหแต่ทำชิงมาลูกนี้โดนอ่านได้กลายเป็นบอลโต้กับของหน้าของโคราชตรงนี้ชาลีครับเปิดสาดยามาเลยลูกนี้ก็โดนวิกเตอร์คาร์โดโซเคลียร์ตรงนี้มาที่มนตรีพรมสวัสดิ์สั้นๆกับธนศักดิ์ศรีใสธนศักดิ์ขวาตรงนี้ไปแล้วฟิลิปเป้ทาชิกาที่คุณอธิคุณโอ้โหตรงนี้ล็อกหลบไปล็อกหลบมาก็คืนกลับมาที่ธนศักดิ์ลากจี้ธนศักดิ์ยังไงธนศักดิ์ค่อยๆลากมาจังหวะนี้ขวามีพื้นที่อยู่ฟิลิปเป้คือกลับมาที่มนตรีเบิ้ลกับฟิลิปเป้ดูดบอลลงฟิลิปเป้ลูกนี้เปิดมาลูกนี้ก็ไปลึกเข้ามือพิสารดอกไม้แก้วรับสบายแล้วตรงนี้พิสารดอกไม้แก้วตรงนี้เคลื่องเร็วมาเลยตรงนี้ให้มาตรงกลางพัชรพลยังโล่งอยู่จังหวะนี้ขวาไปแล้ววสันโฮมแสนชิปมาจังหวะนี้ก็เสร็จวิกเตอร์คาร์โดโซตรงนี้ทางด้านของสนุกการให้มาทางซ้ายที่คิมจีมินโอ้โหพยายามแหวกก็ได้ด้วยตรงนี้ฝากกับโบนิยาแต่ว่าทำชิงกลับมาไม่ดีเสร็จวสันโฮมแสนนี่คือกลับมาที่อากินาโดตรงนี้เปิดสาดยามาก็เสร็จชินภัทรีออกตรงนี้ซ้ายคิมจีมินค่อยๆลากไปคิมจีมินพยายามเอาตัวขืนอยู่ตรงนี้คือกับมาที่ศิวกรเบิ้ลมาทางซ้ายคิมจีมินลูกนี้ก็โดนวสันต์โฮมแสนดักทิ้งอ่ะกลายเป็นลูกทุ่งกับหน้าฝั่งของเชียงรายเป็นสนุกการน่าจะเป็นโคทู่ก็มาที่ศิวกรเล่นกับสนุกการลูกนี้เปิดชิปมาลูกนี้ก็เสร็จอากินาโดตัวนี้อาทิคุณโมกับคืนมาที่ศิวกรลากจี้ตัวนี้ออกมาทางซ้ายสนุกการเปิดมาลูกนี้แล้วโดโคราดดักทิ้งแล้วตัวนี้ทารากุซาโวอ้าวลูกนี้เสียบอลแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้กลายเป็นเชียงรายนะที่ได้ส้มหล่นจังหวะนี้แล้วกลายเป็นลูกตีเสมอไปเลยครับผมเดซันโบนิยาโอนาที45บวก1นะตรงนี้นะที่เชียงรายยูไนเต็ดตีเสมอโอ้ถือว่าโอ้มีมาได้จังหวะพอเหมาะพอเจาะเลยนะทีมเยือนเชียงรายจังหวะตีเสมอนะดูจังหวะที่ทางด้านของเชียงรายทำเกมขึ้นมานี่สนุกการเปิดมาแล้วตรงนี้ชาลีคัฟเคลียร์แล้วตรงนี้ทารากุซาโวหูมันไปเหม่อนะจังหวะนี้เนี่ยไม่ได้เห็นโบนิยานะว่ามาจากด้านหลังนะแล้วโดนแซะโอ้โดนแซะจังหวะนี้แล้วโดนโบนิยาเนี่ยโฉบเข้าไปยิงเลยโอ้กลายเป็นประตูตีเสมอนะของเชียงรายครับผมนาที45บวก1นะจากเนซัมโบนิยาดูหูทารากุซาโวไม่ได้เห็นโบนิยานะจังหวะนี้พยายามที่จะครองบอลแล้วโดนโบนิยาเนี่ยไปแย่งคืนมาโอ้แล้วแย่งคืนมาเนี่ยก็จับยิงเลยนะเป็นโอ้โหเป็นศูนย์หน้าที่มีความเฉียบขาดอยู่แล้วก็สังหารลูกนี้ไม่เหลือเลยครับผมก็กลายเป็นเชียงรายตีเสมอนะแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยโอ้โหก็กลายเป็นทางฝั่งของโคราชนะที่จังเสมอกับเชียงรายอยู่1-1นะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่โอ้ดุเดือดเลยนะสมราคาสีส้มดาร์บี้เลยในเกมนี้โอเคครับผมมาก็เริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังครับผมก็จะเป็นฝ่ายทางด้านของเชียงรายนะที่จะเขี่ยลูกเริ่มเล่นตัวนี้เป็นวิกเตอร์คาร์โดโซให้มาที่ชินภัทรีชินภัทรลากจี้ไปเรื่อยชินภัทรยังไงวันเล็กกับศิวกรคือกับมาที่ธนศักดิ์เอามาตรงกลางที่อธิคุณให้มาที่ธนศักดิ์ขวาตรงนี้ไปแล้วฟิลิปเป้อาโมริมพยายามลากจี้จังหวะนี้โอ้โหโดนแซะแล้วผู้สินให้ฟาวประกาศเป็นฟรีคิกของทางฝั่งของเชียงรายครับผมผมมาดูภาพช้าแล้วดูเฟลิเป้พยายามจะแหวกแล้วจังหวะนี้แล้วนพพลคำโอ้โหไปแย่จังหวะนี้ก็กลายเป็นฟรีคิกของเชียงรายไปว่าเชียงรายนะจังหวะนี้คนเปิดคนเล่นเนี่ยจะเป็นสนุกการถิ่นจอมสนุกการเปิดสาดยามาจังหวะนี้โบนิยาโมงโชว์มาให้กับอติคุณมีท้วมพยายามแหวกฝ่ามาที่เฟลิเป้ลูกนี้ขืนบอลลูกนี้ทำชิงมาโบนิยาให้มาเฟลิเป้แล้วพลิกแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟแล้วสามเหลี่ยมร้อยเลยโอ้ถ้าไม่มีธงแบบนี้ก็เข้าไปเลยครับผมกลายเป็นเชียงรายนะพิษแซงโคราชไป 2-1 ครับผมจันเนสันโบนิยาโอ้ก็ถือว่าเริ่มครึ่งหลังมาได้ไม่นานแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาพลิกแซงจนได้นะเชียงรายโอ้ใช้เวลาไม่นานนะก็สามารถขึ้นนำได้แล้วโอ้กลายเป็นเนสันโบนิยาครับผมโอ้ไม่มีธงไม่มีVR มาเช็คเนี่ยก็กลายเป็นลูกประตูขึ้นนำไปเลยนะดูอธิคุณเล่นกับฟิลิปเป้และฟิลิปเป้เนี่ยจิ้มมาโบนิยาแล้วจิ้มคือมาฟิลิปเป้ตรงนี้เนี่ยโหพลิกแล้วยิงแล้วตรงนี้โอ้โหโบนิยาก็แท็บอินลูกนี้ไม่เหลือแล้วผมปัดไม่ขาดนะทางด้านของพิสารดอกไม้แก้วดู
โอ้จังหวะที่อธิคุณให้มาตรงนี้เฟลิเป้ลากจี้มาเรื่อยๆแล้วตรงนี้โบนิยาทำชิ่งคืนมาแล้วดูเฟลิเป้พลิกแล้วยิงมาลูกนี้โอ้เหมือนจะมีอากินาโดนะจังหวะนี้เนี่ยที่ถ้าดูจากภาพช้าเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของยืนตัวสุดท้ายนะจังหวะยืนตัวสุดท้ายโอ้โหทำให้โบนิยาเนี่ยจังหวะที่แลบมาเนี่ยมาเข้าทางแล้วก็กลายเป็นยิงส่วนตัวเข้าไปไม่เหลือครับผมนาที50นะจังหวะที่ในสั้นโบนิยาเนี่ยโอ้โหยิงประตูที่2เข้าไปกรุณาถึงในเกมนี้เลยนะสำหรับศูนย์หน้าชาวเอลซาวาดอร์นะครับผมก็ลุบก็ยังมีเวลาอีก40นาทีให้ได้ทำประตูเพิ่มนะทางด้านของทั้ง2ทีมอาจจะวันนี้ก็เป็นทางฝั่งของเชียงรายน่าจะบุกต่อนี่ชินภัทรีออกชินภัทรลูกนี้ข้ามฟ้ามาธนศักดิ์ออกมาตรงกลางที่อธิคุณเล่นกับชินภัทรีออกชินภัทรลากจี้มาตรงนี้เปิดสาดยามาลูกนี้ก็เป็นทางด้านของจรุพัฒน์เคลียร์ได้ตรงนี้ทางด้านของนพพลให้มาที่สารัตน์กัญญาโรจน์ออกมาทางซ้ายจรุพัฒน์สัตย์ธรรมจตุรพัฒน์คืนกลับไปที่ชาลีครับลากจี้จังหวะนี้ให้มาที่อากินาโดเปิดสาดยาวมาครับผมจังหวะนี้ก็เสร็จธนศักดิ์จังหวะนี้อ้าวโอ้หลงบอลกันหมดเลยตรงนี้ธนศักดิ์ให้มาขวาตรงนี้มนตีก็ปั๊มบอลก็เสร็จโคราชตรงนี้จารุพัฒน์สัตย์ธรรมจะย้อนคืนมานพลพลคำคือกลับไปที่อากินาโดเรากลับไปตั้งกันใหม่เลยและจังหวะนี้ให้มาทางขวาที่วสันโฮมแสนเล่นกับซิโรฉัตรทองซิโรลากจี้มาตรงนี้คือกลับมาที่ทาโรกุซาโวเล่นกับพัชรโรอีธานีจังหวะนี้เปลี่ยนแกมาทางขวาซีโรดดูดบอลลงซีโรดดูดบอลได้จังหวะนี้พลิกมาล็อกไปล็อกมาจังหวะนี้โอ้โหยังหาช่องเปิดยังไม่เจอซีโรดยังไงตรงนี้วัดสันทำทางแล้วให้มาทางขวาวัดสันแล้วเปิดมาจังหวะนี้แล้วก็โดนทางหน้าของวิกเตอร์เคลียร์ทิ้งแล้วก็ตรงนี้เคลียร์มาแม่นด้วยมาเข้าทางฟิลิเป้ทิ้งมาตรงนี้อาทิคุณมีท้วมให้มาที่โบนิยาเล่นกับอาทิคุณทำชิ่งกับโบนิยาจังหวะนี้ยังไงโบนิยาก็อากินาโดแข็งกว่าแล้วก็เคลียร์ทิ้งออกมาได้เป็นบอลตรงนี้จะเป็นบอลโต้กลับของโคราชนี้จนพัฒน์สัตย์ธรรมเปิดสาดยาวมาลูกนี้ก็โดนทางฝั่งของวิกเตอร์เคียร์วิกเตอร์ตรงนี้ให้มาทางซ้ายที่คิมจีมินตรงนี้ให้ทิ้งที่ว่างมาตรงนี้โบนิยาเล่นกับคิมจีมินชิปมาจังหวะนี้ชาลีครับก็โหม่งคืนไปกับพิสารดอกไม้แก้วรับสบายไปพิสารจังหวะนี้ก็ไม่ดึงช้านะจังหวะนี้เคลื่อนเร็วมาเลยให้มาทางขวาที่วสันเล่นกับอากิราโดเปิดสาดยามาจังหวะนี้ก็คิซาเอริเก้มงตั้งมาแต่โต้มงตั้งมาไม่ดีนะเสร็จสนุกการในกับซิวากอนคือกลับไปที่ชินภัทรีออกลับมาตั้งกันไปที่วิกเตอร์ออกมาตรงกลางที่อาทิคุณให้มาที่โบนิยาพลิกแล้วตรงนี้ซ้ายเติมโอ้โหแต่ว่ายังอ่านไม่ได้สวยนะวสันจังหวะนี้ก็จะเป็นโคราชที่จะย้อนคืนมาพัชรพลออกมาที่ชาลีครับเล่นกับอากินาโดเปิดสาดยาวมาเลยจังหวะนี้คิซายริเก้พักอกได้ด้วยตรงนี้ขวาเติมนะซีโรดใช้ความเร็วซีโรดยังไงคือกลับมาที่วสันไปสุดเส้นวสันแล้วเปิดกลับมาวินแล้ววิกเตอร์เอ้าโอ้ยจังหวะโมสกัดเหมือนจะไม่ดีนะวิกเตอร์นะจังหวะนี้แต่บอลมันออกหลังโอ้ยังดีมันไม่เข้าประตูไปนะจังหวะนี้กลายเป็นลูกเตะมุมของโคราชถ่ายรอดกุสซาโวจะเป็นคนเล่นกุสซาโวเปิดมาจังหวะนี้ทางหน้าของซานนชกทิ้งแต่มันก็ทางกุสซาโวอยู่กุสซาโวจับ1ทีแล้วเปิดด้วยซ้ายลูกนี้ทางด้านของซาลานนท์ก็ต้องชกทิ้งอีกทีหนึ่งลูกนี้ฟิลิเป้ก็มงหนุนมาเลยจังหวะนี้เป็นนพพลคำมงคือมาได้ตัวนี้ซีโรดไปกลับไปตั้งกันไปที่พัชรพลเล่นกับทางด้านกุสซาโวแล้วตรงนี้เอาโดนปั๊มน่าจะกลายเป็นบอลโต้กลับของเชียงรายนี่คิมจีมินให้มาที่โบนิยาอู้ยตรงนี้มีเข้าหนักใส่โอ้จังหวะนี้ผู้สินให้ฟาวทางด้านของเชียงรายนะจังหวะนี้แล้วก็รับใบเหลืองไปเลยเป็นทางฝั่งของชาลีครับน่าจะวันนี้ที่ไปเข้าหนักใส่ในซันโบนิยาก็รับใบเหลืองไปก็หัวจังหวะโต้กลับนะโบนิยาจังหวะพลิกแล้วโอ้โหโอ้โดนคนเต็มๆเลยนะชาลีครับเข้าบอลหนักมากก็รับใบเหลืองไปก็ผมจังหวะนี้ก็กลายเป็นลูกฟรีคิกของเชียงรายไปเชียงรายก็ตรงนี้เหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะเอาตรงนี้ชาลีครับยืนยันนะเป็นใบเหลืองแล้วก็โคราชนะเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาทากุซาโวนะออกแล้วเอาลิเวอร์แกนเบิร์กนะลงมาแทนแล้วก็เปลี่ยนอีกคนนึงนะวสันโฮมแสนนะออกแล้วก็เอาดาเรนเดบูเกอร์นะลงมาเล่นจังหวะนี้เป็นทางฝั่งของเชียงรายจะทำเกมขึ้นมานี่คิมจีมินคือกับมาที่สนุกการถิ่นจอมสนุกการลากจี้จังหวะนี้ให้มาที่คิมจีมินให้มาตรงกลางอธิคุณมีท้วมอธิคุณจังหวะนี้เอาโดนปั๊มบอลแล้วจะกลายเป็นบอลโต้กลับขอทางด้านของโคราชจังหวะนี้คิซาเอริเก้ออกมาทางขวาสากัญญาโรดสหรัฐเล่นกับเดบูเกอร์คือกับมาที่สหรัฐอีกทีหนึ่งสหรัฐให้ออกมาตรงนี้พัชรพลอินทานีพยายามลากจี้ตรงนี้ขวาไปแล้วซีโรดจับบอลทีหนึ่งแล้วเปิดมาลูกนี้ก็ติดชินภัทรีออกกลายเป็นลูกเตะมุมของทางฝั่งของทางด้านของโคราชก็มันจะมีการเปลี่ยนตัวอีกนะครับผมทางด้านของ
ทางด้านของโคราชแล้วเอาเจ้าแดนเมเร่ด้านลงมาแทนคริสตันเอริเก้ส่วนทางด้านของเชียงรายแล้วเอาเดียจิฮิโรตะนะเอามาเล่นแทนทางด้านของฟิลิปเป้อาโมริมแล้วก็โชติพัฒน์พุ่มแก้วนะเอาลงมาแทนทางด้านของคิมจีมินนะครับผมก็เปลี่ยนหลายตำแหน่งเลยนะทั้ง2ทีมตรงนี้มาอีกทีนึงกลายเป็นฟาวนะทางด้านของสนุกการถิ่นจอมน่าไปทำฟาจารุพัฒน์สัตธรรมเอากลายเป็นลูกฟรีคิกของโคราชไปจังหวะนี้ก็เป็นลูกฟรีคิกของโคราชนะคนยิงจะเป็นจอแดนเมเร่อยู่ที่ลูกจอแดนเมเร่ลูกนี้ซอยท้าแล้วยิงลูกนี้แล้วโอ้โหเข้าไปเลยโอ้ฟรีคิกสุดสวยเลยนะของจอแดนเมเร่ครับผมตัวสำรองโอ้พึ่งลงมาแทนคิซันเอริเก้ด้านแรงยังมีแล้วกดลูกนี้หายไปเลยโอ้กลายเป็นโคราชตีเสมอ 2-2 ครับผมจอแดนเมเร่นาที85โอ้มีทีเด็ดจากลูกเซตเพย์นะจังหวะดีนะทางด้านของโคราชโอ้แล้วก็ยิงอย่างหมดจดเลยโอ้เป็นประตูที่เสมอนะครับผมของโคราชนะเสมอ 2-2 โอ้เวลายังมีทั้ง2ทีนะตอนนี้เดี๋ยวอีก5นาทีดูจอแดนเมเร่โอ้โหยิงจังหวะนี้เนี่ยมันไปเสียบใต้คาเลยแล้วสราโนนอนุอินเนี่ยไม่รู้จะพุ่งปัดยังไงโอ้ยิงสวยหมดจดเลยนะดูจอแดนเมเร่โอ้จังหวะยิงลูกนี้นะมันโอ้มันทิศทางน้ำหนักมันได้หมดนะแล้วก็เสียบใต้คาเนี่ยบอลพุ่งเข้าประตูไปเลยโอกลายเป็นทางด้านของโคราชนาทีเสมอเชียงราย 2-2 ครับผมจากจอแดนเมเร่นาที85นะครับผมโอ้จังหวะนี้เนี่ยก็เป็นเชียงรายก็ยอมไม่ได้นะเพิ่งถูกตีเสมอมาตัวนี้ก็จะบุกใส่เลยที่โชติพัฒน์พุ่มแก้วลากจี้ขึ้นมาโชติพัฒน์ยังไงโชติพัฒน์พยายามแหวกมาลูกนี้ก็เสร็จพัชรพลลูกนี้ผู้สินให้ฟรีคิกครับผมกับทางฝั่งของทางด้านของเชียงรายก็เป็นพัชรพลอิทานีนะจังหวะนี้ที่ไปโอ้โหไปเสียบนะตรงนี้เนี่ยก็เข้าทั้งบอลเข้าทั้งคนเลยตรงนี้ก็กลายเป็นฟรีคิกของเชียงรายก็คนที่จะเล่นนะก็คือทางด้านของสนุกการลูกนี้เปิดยาวมาลูกนี้ก็เสียชาลีครับอย่าเป็นบอลของทางฝั่งของเชียงรายอยู่ที่ศิวกรให้กับคือมาที่มนตรีลากจี้มนตรียังไงเล่นกับโบนิยาพลิกโอ้ยโอ้มีแถมนะจังหวะนี้ภูตศิลป์ก็ไม่มีทางเลือกนะก็จังแจกไปเหลือให้กับพัชรพลอีธานีหัวจังหวะเข้ามนหนักใส่มนตรีพรมสวัสดิ์แบบไม่มีทรงเลยนะพัชรพลโอ้ก็พยายามขอความเห็นใจกับภูตศิลป์นะภูตศิลป์ก็มองว่ามันเข้าบอลหนักไปก็ฟ้าสองข้าโอ้โหดูจากภาพช้าเนี่ยโอ้โหสไลด์มาทั้งตัวนะพัชรพลอีธานีโอ้ก็รับไปเหลืองไปก็ผมจังหวะที่เข้าบอลหนักตรงนี้เป็นลูกเตะมุมครับผมกับทางฝั่งขออภัยเป็นลูกฟรีคิกนะผมกับทางฝั่งของเชียงรายโดยศิวกรเตตะกูจะเป็นคนเล่นศิวกรยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกครับผมแล้วก็บอลมาเข้าทางด้านของตรงนี้โชติพัฒน์คือกลับมาที่สนุกการเล่นกับศิวกรให้มาที่ทางด้านของสนุกการอีกทีหนึ่งสนุกการพยายามลากจี้ตรงนี้ให้มาที่โชติพัฒน์แล้วเปิดมาลูกนี้ก็ติดบล็อกตรงนี้มาเข้าทางด้านของโคราชด้วยที่จอแดนเมเร่ลูกนี้โอ้โหอธิคุณถือว่าดักได้สวยอธิคุณยังไงอธิคุณลากจี้มาทางซ้ายอธิคุณค่อยๆลากมาตรงนี้ตัดเข้าในมาให้มาที่โบนิยาจับบอลแล้วพลิกลูกนี้ได้ไหมไม่ได้ครับผมเสร็จโอลิเวอร์แกมเบิร์กแล้วตรงนี้ก็ผู้สินเป่าจบเกมไปเลยครับผมมากลายเป็นโอ้เป็นเกมที่สนุกเลยนะสำหรับเกมศึกสีส้มดาร์บี้นะครับผมก็เป็นโคราชนะที่จบเกมนะเสมอกับเชียงรายยูไนเต็ดไป2-2นะครับผมทางด้านของนครราชสีมามาสด้านะขึ้นนำก่อนครับผมจากทางด้านของซากันยาโรดนาที16แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นโรซาโมนิยานะที่มายิง2 ประตูพลิกแซงนาที45+1แล้วก็นาทีที่50นะครับผมแล้วก็กลายเป็นทางฝั่งของโคราชนะมาได้ประตูที่เสมอนะจากฟรีคิกสุดสวยนะของจาแดนเมเร่นาที85นะผมก็จบเกมแบ่งแต้มกันไปละทีมละ1คะแนนนะผมสำหรับเกมคู่นี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะผมสำหรับการจำลองลีกในศึกลีเวอร์ไทยลีกคู่ระหว่างทางด้านของโคราชเจอกับทางฝั่งของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับผมในเกมคู่ต่อไปจะเป็นคู่ไหนก็สามารถติดตามกันได้เหมือนเดิมนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ